วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ตีชดายีทิพานันยกประยุทธ์สร้างมรดกแห่งความเจริญจวก8ปีมีแต่ซากปรักหักพังที่รัฐบาลหน้าต้องแบกรับนางสาวตีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวพาดพิงส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยที่แสดงความกังวลประเทศไทยจะมีหนี้เพิ่มขึ้นและจะกลายเป็นมรดกบาปโดยนางสาวทิพานันระบุว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดำเนินการนั้นมีแต่มรดกแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่นางสาวทิพานันใช้ตำแหน่งหน้าที่รองโฆษกของรัฐบาลกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนแต่ทำงานบกพร่องหากไม่มีผลงานใดให้ชี้แจงก็ไม่ควรแกว่งเท้าหาเสี้ยนด้วยการพาดพิงบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหายด้วยความเท็จการที่นางสาวทิพานันระบุว่ามรดกแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่พลเอกประยุทธ์สร้างไว้ให้กับชาติบ้านเมืองที่พี่น้องประชาชนไทยจำได้ขึ้นใจก็จะมีเพียง 1. การให้คำมั่นสัญญาว่าจะคืนความสุขให้คนไทยขอเวลาอีกไม่นานแต่ตอนนี้คนไทยรู้สึกว่านานเกินไปแล้วและพบว่ามีแต่ความทุกข์มาตลอด8ปี 2. การที่พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นคนรู้ดีว่าการยึดอำนาจรัฐมีความผิดฐานกบฏเป็นอาชญากรรมร้ายแรงนางสาวทิพานันเป็นนักกฎหมายน่าจะรู้ดีอีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ได้เกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหารถูกเขียนขึ้นมาให้สว.สามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่นางสาวทิพานันสังกัดอยู่ก็ยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับดีไซน์มาเพื่อพวกเราการเข้าสู่อำนาจเช่นนี้เอารัฐเอาเปรียบคนอื่นและไร้ศักดิ์ศรีหรือไม่3. การอยู่ภายใต้อำนาจของพลเอกประยุทธ์ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ใครก็ยากที่จะลบเลือนได้หลายประการอาทิหนี้ครัวเรือนในสิ้นปี2565นักวิชาการคาดว่าจะอยู่ที่ 89.3% สูงที่สุดในรอบ16ปีหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนสิงหาคม2565สูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 10.3 ล้านล้านบาทจำนวนคนจนมากที่สุดในประวัติการอ้างอิงจากการลงทะเบียนบัตรคนจนอยู่ที่20ล้านคนการใช้เงินงบประมาณประจำปีรวม8ปีรวมมากกว่า23ล้านล้านบาทการกู้เงินของพลเอกประยุทธ์คนเดียวมากกว่า5ล้านล้านบาทกู้มามากกว่านายกรัฐมนตรีของไทยทั้งหมดที่มี28คนนับตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาแต่ไม่ทำให้เศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นประเทศไทยฟื้นตัวหลังจากโรคโควิด-19 ล่าช้าและเติบโตช้าและต่ำสุดแทบรั้งท้ายในอาเซียนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี2564โดยองค์กรระหว่างประเทศประเทศไทยอยู่อันดับที่110จาก180ทั่วโลกต่ำสุดในรอบ10ปีทั้งที่มียุทธศาสตร์20ปีในการป้องปราบปรามทุจริตนางสาวติชดากล่าวอีกว่านี่คือมรดกแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่พลเอกประยุทธ์มอบให้คนไทยแต่แท้จริงแล้วคือมรดกแห่งซากปรักหักพังใช่หรือไม่ส่วนกรณีที่นางสาวทิพานันกล่าวพาดพิงโครงการรับจำนำข้าวนั้นนางสาวติชดากล่าวว่าเป็นอีกครั้งที่คนของรัฐบาลยังคงหมกมุ่นอยู่กับจำนำข้าวโครงการนี้มีเจตนาที่ดีในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศหลายครอบครัวมีบ้านมีรถจากโครงการนี้และยังคงคิดถึงโครงการรับจำนำข้าวเพราะชาวนาได้ประโยชน์แต่น่าแปลกใจที่คนที่ไม่ใช่ชาวนากลับเอาแต่โจมตีโครงการและหากเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณโครงการรับจำนำข้าวไม่กี่แสนล้านบาทกับหนี้สาธารณะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สร้างเอาไว้ถึง10ล้านบาทนางสาวทิพานันดูไม่ออกหรือว่าอะไรคือมรดกบาปกันแน่ความจริงนางสาวทิพานันสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้โดยง่ายก็ควรใช้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าบิดเบือนข้อมูลและทำให้มาตรฐานของการทำงานโฆษกรัฐบาลตกต่ำลงนางสาวทิพานันอายุยังน้อยหากกลับตัวกลับใจเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้าใกล้กับความมืออาชีพบ้างก็อาจจุดดึงให้ความน่าเชื่อถือของโฆษกรัฐบาลมีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้บ้างคงไม่สามารถพูดได้ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทิ้งไว้เป็นมรดกแต่เป็นซากปรักหักพังทางเศรษฐกิจแท้หรือไม่เป็นความย่อยยับที่รัฐบาลหน้าต้องแบกรับแก้ไขปัญหาสภาพที่ประชาชนตกงานไร้ที่พึ่ง
ข้าวของราคาแพงการใช้กฎหมายที่ล้นเกินจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นมรดกแต่เป็นความพังพินาศของประเทศนางสาวติชดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ